بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عندما تمشي في الشارع أنت إذا كنت تمشي في الشارع الآن ممكن يلقاك إنسان يسألك هل أنت مسلم؟ إيش تقول؟เชฟบอกว่าเวลาไปเดินในสถานที่หรือว่าไปเดินที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีคนมาถามว่าคุณเป็นมุสลิมไหมนะจะตอบว่ายังไงตุจีบตะกุลมาซะจะตอบว่าใช่ตะกุลนะมอานะมุสลิมใช่ฉันเป็นมุสลิมยะกุลลักตอยบมาฮุวัลอิสลามแล้วเขาจะถามว่าอิสลามคืออะไรบัยยินลิลอิสลามอธิบายให้หน่อยว่าอิสลามนั้นมีอะไรคัยฟอะกูนมุสลิมมิธลักฉันจะเป็นมุสลิมเหมือนกับคุณได้ยังไงถ้าคุณตอบว่าไม่รู้ถ้าว่าบอกว่าไม่รู้มุมกันจะบอกว่าคุณเป็นคนที่โกหกเขาอาจจะบอกว่าโกหกหรือเปล่าที่เป็นมุสลิมเนี่ยใช่ไหมจุดประสงค์ของเชคนะครับให้เข้าใกล้มันมามนุษย์อัลกัลามกระเรบอะไรนะกล่าวมามนุษย์อัลกัลามอย่าเพิ่งคุยกันนะครับผมอย่าเพิ่งคุยเชคจะใช้เวลาไม่นานนะครับطيب تمشي في الشارع يسألك إنسان هل أنت موحد 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 ถ้าเดินไปที่ไหนแล้วก็มีคนถามว่าคุณเป็นคนที่มีตอฮีดหรือเปล่าเอชตะกูลจะตอบว่าอะไรตะกูลนะมตอบว่าใช่ قال ما هو التوحيد แล้วเขาก็จะถามว่าตอฮีดคืออะไร إذا قلت لا أدري يقول ممكن أنت لست بموحد لأن ما تدري ما هو التوحيد أصلاًในขณะที่คุณตอบว่าเป็นผู้ที่มีตอฮีดแล้วก็ถูกถามว่าคืออะไรแต่กลับบอกว่าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่โกหกแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีตอฮีดจริงๆก็ได้ إذن أهم شيء لابد نتعلم الإسلام التوحيد สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องเรียนรู้นั่นก็คือตอฮีดในอิสลามเราเนี่ยนะ التوحيد هو أن يفرد الله لا يجعل معه شريك إفراد الله سبحانه وتعالىبما اختص به أو إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية الألوهية الأسماء والصفات نعم توحيد นะครับนั่นก็คือการทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วก็ตอฮีดนะครับที่เชคได้พูดถึงนั่นก็คือตอฮีดสามประการนะตอฮีดรุบูบียะห์ตอฮีดอุลูฮียะห์ตอฮีดอัสมาอ์วะซิฟาตนั่นคือตอฮีดคือการทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะสักการะพระองค์ไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ทั้งสิ้นนะครับว่ามุมกันอันจะทำชี يسألك إنسان يقول هل أنت مشرك ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าถ้าหากว่าเราเดินไปไหนโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนมาถามว่าแกเป็นคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าอัชตะกุลจะตอบว่าอะไรอัจบอันตะอัจบลาลาไม่ได้เป็นผู้ตั้งภาคียะกุลตอยบมาฮุวัชชิริกถ้าคุณตอบไปเช่นนั้นเนี่ยนะคุณว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะถามคุณกลับไปว่าแล้วชิริกมันคืออะไรสามารถเข้ามาใกล้ๆได้นะครับผมอิซะลาตะอ์ริฟัชชิริกมุมกันยะกูลอันตะมุชริกวะอันตะลาตะดรีถ้าหากว่าไม่รู้ว่าชิริกคืออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก็เป็นผู้ที่ตั้งภาคีก็ได้นะฮัลตะคาฟมินัชชิริกคุณกลัวชิริกหรือเปล่าตะกูลนะอ์มأخاف. ใช่นะครับเราต้องกลัวชิริกอยู่แล้ว طيب كيف تخاف منه وأنت لا تعرفه แล้วคุณจะกลัวชิริกได้ยังไงในเมื่อคุณไม่รู้ว่าชิริกมันคืออะไร هل حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشرك في القرآن وفي السنة الله سبحانه وتعالى เนี่ยได้ห้ามหรือว่าเตือนเราให้ระวังจากชิริกไม่ว่าจะมีทั้งในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเราหรือในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ห้าม نعم إذا لابد نحذر ونحذر الناس من الشركดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าชิริกมันคืออะไรแล้วก็เพื่อที่จะเตือนให้คนนั้นระวังจากชิริกอัชชิริกยังกัสมอิลากิสเมนอักบรวะอัศฮรชิริกมันแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชิริกใหญ่แล้วก็ชิริกเล็กอัลอักบรอิซาวะกะอัลอินซานฟีนัสรอฟัสสลามะคารจามินมิลลัตอัลอิสลามชิริกใหญ่ชิริกอักบรนะครับถ้าใครที่ล่วงก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะออกไปจากอิสลามโดยปริยายว่าถ้ามาตอะลัยฮ์วะลัมยะตุบมุคัลลัดคุลูดอะบัดฟินนารถ้าหากว่าต
ายในสภาพที่เป็นชิริกโดยที่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลไม่มีทางได้ออกมาอานะอูริดตัซกุรลีอัมซิลาอะลาชิริกอัลอักบัรเชคอยากจะให้บอกตัวอย่างสักตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างที่บอกว่าเป็นชิริกใหญ่มานิอาริฟใครพอจะตอบได้บ้างนะครับตอบเป็นภาษาอาหรับก็ได้ถ้าใครรู้ภาษาอาหรับหรือตอบเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับฮะใครจะตอบไหมไอ้นอมินอันวาอัชริกชนิดต่างๆของชิริกถ้าลาตะอริฟุชริกมุมกินตะกอฟีถ้าหากว่าคุณไม่รู้เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะพลาดไปปฏิบัติสิ่งที่เป็นชิริกนะอิบาดะห์มะอัชชะรอวะไออิบาดะห์ตุศรฟลิกอยริลลาชิริกอักบัรอิบาดะห์นะครับต้องเข้าใจว่าอิบาดะห์เนี่ยต้องทำกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่ที่ถูกทำกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์สิ่งนั้นเรียกว่าชิริกทันทีเลยอัลอิบาดะห์ฮักลิลลาห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอิบาดะห์นั้นเป็นสิทธิ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับจากพวกเราเท่านั้นเราจะไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นไม่ได้ลาศอลละลิกอยริลลาห์วะลาศอลาวาฮิดะชิริกอักบัรถ้าหากว่าละหมาดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แค่ละหมาดละหมาดเวลาเดียวเท่านั้นละหมาดเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นชิริกใหญ่ลาซะจัดะลิกอยริลลาห์ลาวมัรรอวาฮิดะชิริกอักบัรลาซะจัดะลิศนัมลาซะจัดะลิลกับรถ้าหากว่าสุญูดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกับหลุมศพหรือสิ่งใดก็แล้วแต่แค่สุญูดเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นชิริกใหญ่แล้วลาซะบะฮะลิลญินชิริกอักบัรหรือการเชื่อเพื่อบูชายินก็ถือว่าเป็นชิริกใหญ่إذن أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. ดังนั้น عبادة ชนิดใดก็แล้วแต่ที่ไปทำกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ถือว่าเป็นชิริกใหญ่ทั้งสิ้น. لو دعا غير الله دعا الجن دعا أصحاب القبور شرك أكبر. เหมือนกันนะครับดุอาถ้าหากว่าดุอาเนี่ยจริงๆแล้วดุอาเนี่ยเป็น عبادة ที่จะต้องขอต่ออัลเลาะห์องค์เดียวถ้าหากว่าไปดุอากับสิ่งอื่นไปกับยินนะครับไปดุอากับหลุมศพก็ถือว่าเป็นชิริกใหญ่. إذن لا يمكنأن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. ดังนั้นไม่สามารถที่จะนำอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิทธิ์นะครับในอิบาดะห์เหล่านี้ไปให้กับสิ่งอื่นได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับห้ามเลยที่จะนำอิบาดะห์นั้นไปให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอิบาดะห์ต้องให้กับอัลลอฮ์มอบกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะอัลลัซีบิยะดิฮิจัลบัลมะนาฟิอ์วะดัฟอัลมะฎาร์ฮุวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาวอิอ์ตะกัดฟิกอยริลลาฮ์ฮะซาชิริกอักบัรเพราะว่าผู้ที่จะให้คุณให้โทษให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยสิ่งนั้นอยู่ในพระหัตถ์ในมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีใครที่จะให้คุณให้โทษได้นอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวนะอัมอิซันลาบุดอันนัฟริดัลลอฮ์บิลอิบาดะดังนั้นจําเป็นที่เราจะต้องทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นทุกๆอิบาดะห์ต้องให้อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นกะซาลิกMin anwa' al-ibadah ad-du'a เช่นกันนะครับหนึ่งจากบรรดาอิบาดะห์ต่างๆที่เชคยกตัวอย่างก็คือการขอดุอา La yumkin nad'u illa Allah subhanahu wa ta'ala ไม่สามารถที่จะขอสิ่งอื่นต่อสิ่งอื่นได้นอกจากอัลเลาะห์เท่านั้น Kadhalika adh-dhabh เช่นกันการเชือด La nadhbah li ashab al-qubur La nadhbah lil jin ไม่สามารถที่จะเชือดเพื่อเป็นบูชาให้กับยินตนใดหรือให้กับหลุมศพคนใดก็แล้วแต่ที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วลายุมกินนะตูฟฮาวลัลกุบูรไม่สามารถที่เราจะไปตะวาฟเดินรอบหลุมศพได้ลายุมกินนะคาฟมินัลญินมินอัศฮาบิลกุบูรกะคอฟฟินามินัลลอฮเช่นกันนะครับเราจะต้องเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเกรงกลัวกับหลุมศพหรือว่ายินตนใดทั้งสิ้นนะอัมบาอ์ฎอันนาสยะกูลيعني الأولياء الصالحين طيب أولياء صالحين ما يعبدون من دون الله الأولياء والصالحين يعبدون الله เราอาจจะเคยได้ยินนะครับคนที่เขาขนานนามว่าคนเหล่านั้นเป็นวะลียุลลอฮ์นะครับเป็นเอาลียาอุลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์เนี่ยรักเป็นคนที่ทำอิบาดะห์รู้ไหมครับว่าบรรดาคนดีเหล่านั้นคนเอาลียาเหล่านั้นเขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเลยฮะลิยัมกุนนัสจุดลิลเอาลียาลิศอลิฮีนนะอ์บุดฮุมมินดูนิลลาห์แล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปสุญูดหรือว่าไปอิบาดะห์ต่อบรรดาคนดีๆที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นวะลีเอาลียาอุลลอฮ์เนี่ยวะลียุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันอิมามอัลเอาลียาวัสซอลิฮีนนบีมุฮัมมัดอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลาม
ใครคือผู้นำหรือว่าอิหม่ามของบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักพวกเขาเหล่านั้นหรือว่าอาลียาอุลลอฮ์เนี่ยคือนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยแหละคือเป็นอิหม่ามคือเป็นผู้นำของบรรดาคนที่อัลลอฮ์รักฮาลิยุมกันอันยูอ์บัดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราจะไปอิบาดะห์ต่อท่านนบีนะสักการะท่านนบีเป็นไปได้ไหมนบีเคยสั่งเราแบบนี้ไหมลาวัลลอฮ์ไม่ได้เลยนะครับมานะอ์บุดิลลลอฮ์เราจะไม่อิบาดะห์สักการะใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งนบีเราจะอิบาดะห์สักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะอิซันمن أنواع الشرك الأكبر أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. ส่วนหนึ่งจากชิริกใหญ่คือการทำอิบาดะห์สักอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องทุกอย่างหรอกแค่อย่างหนึ่งจากอิบาดะห์เนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีสิทธิ์จะได้รับมันเนี่ยเอาไปให้สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลา أو نطيع المخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. แม้กระทั่งการเชื่อฟังผู้คนหรือว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูสร้างก็ขึ้นมาเนี่ยในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าจะไม่มีการเชื่อฟังกับใครทั้งสิ้นในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูสร้างคือดั่งนั้นความรักลายุ่มกินอันนรฟะอินซานวะนัจอะลฟิลมะฮับบะมะกะฮ์มะฮับบะติลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันครับในเรื่องของความรักความรักนะครับที่มาเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องรักนั่นก็คือรักอัลลอฮ์เราไม่สามารถที่จะยกใครขึ้นแล้วก็รักเขาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อันนะวะอัลซานีมินัชชิริกัชชิริกัลอัศฆอรชนิดที่สองที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือชิริกอัศฆอรหรือว่าชิริกเล็กกะอันยะห์ลิฟบิฆอยริลลาห์เช่นการสาบานกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะห์ลิฟบินนบีการสาบานต่อท่านนบียะห์ลิฟบิฮายาติบิฮายาติอับีสาบานต่อชีวิตตัวเองหรือว่าชีวิตต่อพ่อعندكم พวกเราส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันเนี่ยจะสาบานต่ออะไรบ้างยะห์ลิฟบิมาดะที่สังคมบ้านเราจะเป็นกันใครพอจะทราบมั้ยครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันสาบานต่ออะไรสมาบิสมาอัลอัรฎบิลอัรฎมาฮาซิมัคลูกาตกัยฟยุฮลัฟบิฮาซิชิริกอัศฆอรสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมันขึ้นมาเราจะไปสาบานกับสิ่งนั้นได้ยังไงสาบานต่อท้องฟ้าได้ยังไงสาบานต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทั้งสิ้นเอาอย่ากูลลาวลัลลอฮ์วะบิลวาวะฟูลานแต่คือยากูลลาวลัลลอฮ์ซุมมะฟูลานฮัศลคะซะมะซะลันยากูลลาวลัลลอฮ์ซุมมะซาอิกัลอัตตาอิระนะจาวนาวะลิลลาฮิลฮัมดยากูลอัลลอฮ์ฮุวัลละซีอันจานาซุมมะซัคคัรฮาซัชชากแต่คือยากูลลาวลัลลอฮ์วะฟูลานกะอันนะอิชมุตะชาวีนะอ์هذا من الشرك ايضا เช่นกันนะครับถ้าเราไปพูดว่าหากว่าไม่มีอัลเลาะห์เนี่ยนะเหมือนกับเป็นการเทียบกับคนคนหนึ่งนะครับให้มีสถานะเทียบเท่ากับอัลเลาะห์เนี่ยหรือคำพูดใดก็แล้วแต่ที่ไปเทียบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากับมนุษย์กับใครก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะอ์มยะกูลลาวลัลลอฮ์วะฮดะฮาซาอะอะลาชัยأقول كيف نجوت من الحال؟ تقول الله سبحانه وتعالى نجاني. راو เนี่ยรอดพ้นนะครับรอดพ้นได้ยังไงเราจะต้องยืนยันแล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้ที่ทำให้เรารอดพ้นนั้นคืออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى องค์เดียวท่านนะ هذه أعلى مرتبة المرتبة الثانية يقول لولا الله ثم الطبيب مثلا إذا كان سبب صحيح เช่นกันนะครับถ้าจะพูดว่าที่เรารอดพ้นที่เรารอดตายมาเนี่ยด้วยกับอนุญาตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแต่สาเหตุที่เรารอดมาด้วยกับใครหมอฮะดุลลาบัสซะลาบัสอิซากานฮาซาซะบับซอฮีห์ตะบีบอัมมายะกูลอัลญินยะกูลอัศฮาบัลกุบูรลาอูซุบิลลาห์ชิริกฮะชัยฮ์ได้บอกว่าในการรอดพ้นของคนคนหนึ่งนะครับในการรอดพ้นของคนคนหนึ่งถ้าเขาไปรักษาด้วยกับหมอแล้วเขาก็หายป่วยนะครับแล้วเขาก็หายป่วยแล้วหมอคนนั้นเนี่ยคือสาเหตุนะครับด้วยความเก่งด้วยการวินิจฉัยของหมอเนี่ยแล้วเขาบอกว่ารอดพ้นด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ด้วยกับหลังจากนั้นด้วยกับหมอคนนี้ที่เก่งที่ช่วยเขาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่ารอดพ้นด้วยกับยินตัวนั้นได้ช่วยฉันไว้ชาวกูโบสนะที่เสียไปแล้วคนนึงเนี่ยได้ช่วยฉันไว้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีสถานะเหมือนกับหมอที่อยู่ต่อหน้าเราที่ช่วยเราคนเลยฮะเดี๋ยวก็เลยกระโจนว่าเลยชิลบอกว่าให้ปิด
ก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับผมฮัตโตดาคัลอย่าให้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะตบฮาซิบูยูตมันอันนี้คือบ้านของใครฮะบัยตมันฮาซิอันนี้บ้านของใครครับสถานที่นี้ฮะอัลลอฮ์ตบลิมาซะอันตุมฮูนาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันลิลอิบาดะเพื่ออิบาดะอิซันฮาซะบัยตุลลอฮ์ดังนั้นที่นี่คือบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอยบตะจิดกะซีรยัลอะฟีจาวาลอัลอานฟีมัสยิดยัฟตะฮ์ยูทูบวอทซอปซอฮีห์เช็คบอกว่าในเมื่อที่นี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์แล้วทำไมถึงมีการเล่นโทรศัพท์เปิดวอทแอปเปิดYouTube อะไรต่างๆ ولا يفتح هذا في مكان الشرطة مثلا بوليس ولا بيت الملك بيت الأمير صحيح ลองคิดนะครับในอีกมุมหนึ่งแม้กระทั่งในสถานีตำรวจหรือว่าในสถานที่ราชการในวังของกษัตริย์เขาไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งใครเคยไปสถานทูตนะครับก็จะรู้ว่าโทรศัพท์เขาไม่อนุญาตแล้วทำไมที่นี่เป็นบ้านของลอถึงใช้โทรศัพท์ในบ้านของลอ يدخلعندما تدخل هنا المكان الذي تضع فيه النعلين خل الدنيا خارج لا تدخل بالدنيا هنا تليفون مغلق شيخ بوا ที่นี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์เราถอดรองเท้าที่หน้าประตูมัสยิดเราก็ทิ้งเรื่องดุนยาไว้ตรงที่เราถอดรองเท้านั่นแหละที่นี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์อย่าเอาเรื่องดุนยาเข้ามาในบ้านของอัลเลาะห์ตุกามัสศอลาวะฮุวะยัลอับฟิตเลฟอนซอฮีหมีอีกอมัสละหมาดแล้วเนี่ยก็ยังใช้โทรศัพท์กันอยู่ممكن يصلي الإمام الآن وهو يتكلم. نعم نعم لا ليس مشكلة نلتقي بعد العشاء إن شاء الله. ก็อาจจะพูดในเคสนะครับอาจจะไม่ใช่ในที่ของเรานะว่าอาจจะมีบางคนเวลาอิหม่ามเนี่ยก็นำละหมาดอยู่คนที่มาถึงสุราก็ยังคุยโทรศัพท์ไม่เลิกเลย لابد أن نجعل هذه المساجد عامرة بذكر الله. เราจะต้องทำให้สถานที่แห่งนี้คือมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ที่อะไรครับเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงอัลเลาะห์เท่านั้นมุมกินรัจุลไกรมุสลิมยัดคุลอัลมัสยิดยูรีดยันซุรมาซานัสนะฮุนาฟิลมัสยิดก็จะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาเกิดอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยมาทําอะไรที่มัสยิดยาราฮาซายะกุลมาดูคนนึงนั่งทานอาหารอยู่วะฮาซายัชรับแล้วก็นั่งดื่มวะฮาซานาอิมนอนอยู่วะฮาซายัลอะฟิตเลฟอนบางคนก็เล่นโทรศัพท์วะฮาซายะตะกัลลัมมะอะศอดีกีบางคนก็นั่งคุยกับเพื่อนยะกุลฮะชาซาเขาก็จะถามว่านี่มันอะไรกันมะตอามวะลากาฟีที่นี่มันเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารกาลามะกันลิลอิบาดะไม่ใช่สถานที่อิบาดะอิซามะกันลิลอิบาดะอูรีดอัดคุลอาราอัลอิบาดะซอฮะอูลาถ้าหากว่าเป็นสถานที่ที่ทําอิบาดะเนี่ยเขาต้องการจะมาดูว่าทําอิบาดะทําอะไรกันلا مانع نأكل نشرب لكن نج في المسجد لكن بقدر محدد لكن لا نجعله مثل الفندق مثل المطعم. ก็ใช่บอกว่าไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเลยเด็ดขาดนะครับที่จะกินอะไรในมัสยิดถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่อย่าได้ทำให้มัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่กินเหมือนกับในร้านอาหารหรือที่โรงแรม كل واحد منكم داعية إلى الله شاء ما بع.ทุกคนนั้นทุกพวกเราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่ได้ร้องไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลันกายรัลมุสลิมีนยันซุรอิลัยกุมอัลอานเพราะว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะจับสายตาจับจ้องมาที่พวกเราวะนยันซุรอิลัยกฟิลมัสยิดวะยันซุรลักคาริจัลมัสยิดอักษรชัยเขาจะดูพวกท่านที่มัสยิดก็จริงนะบางครั้งก็อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาแต่นอกมัสยิดพวกเขานั้นจะดูพวกเราฮัลตักซิบยันซุรอิลัยกฮัลตักซิบเขาก็จะดูว่ามุสลิมเนี่ยโกหกหรือเปล่าهل تشرب الكحول؟ دم الكحول من كم من ما ربعه؟ هل تصنع المحرمات؟ تام كون تي بين حرام ربعه؟ هل تصلي؟ لما ربعه؟ هل تصوم؟ تزيد ماي؟ هل أخلاق حسنة؟ مي مريات دي بتي كم دي ربعه؟ أي نعم. فأنت الآن لابد أن تعمل بالإسلام ليس فقط في المسجد، المسجد وخارج المسجد. شيخ بقول เราจะต้องมีความประพฤตินะที่เป็นเรียกว่าความประพฤติของอันอิสลามนะครับเป็นมารยาของอิสลามทั้งในมัสยิดและก็นอกมัสยิดايضا حتى مع الحكومه الان ندعو الله سبحانه وتعالى للحكومه ندعو لهم بالهدايه بالتوفيق بالسداد نعم แม้กระทั่งรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลใช้ไปเข้าการเมืองนะครับเราสามารถที่จะขอดุอาให้เขาได้ขอดุอาให้เขามาสู่อิสลาม
نعم لأن المسلم يدعو للحاكم يدعو له بالهداية يدعو له بالتوفيق بالسداد เพราะว่ามุสลิมเนี่ยสามารถที่จะดุอาให้กับคนในระดับชั้นผู้ปกครองนะให้ได้รับอิสลามให้ได้รับฮิดายะห์สามารถที่จะทำได้นะวัลมุสลิมีนยูฮาฟิซุอะลันนิซอมเพราะว่ามุสลิมนั้นเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบรักษากฎระเบียบเช่นกันอัสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลานาวะละกุมอัตเตาฟีกวัสซะดาดวัลลอฮุอะอ์ลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาซอห์บิวะซัลลัมวะญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนก็เชคก็ได้ปิดนะครับปิดการพูดคุยก็เป็นการนะซีฮัดนะครับเล็กๆน้อยๆก็อาจจะไม่ใช่การบรรยายด้วยกับเปิดหนังสือกิตาบชะรอมาตันอะไรนะครับเป็นการนะซีฮัดว่าโดยรวมๆแล้วนะครับก็จะสรุปให้ว่าเช็คได้เตือนในเรื่องของชิริกใหญ่นะครับมาเป็นอันดับแรกในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดุอานะในเรื่องของดุอาในเรื่องของคนที่บอกกันว่าเป็นเอาลียาอุลลอฮ์เป็นวะลียุลลอฮ์นะครับที่เรามักได้ยินกันคำนี้นะเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วเพราะว่าในเมืองในบ้านเราเนี่ยมักจะพูดคำนี้กันติดหูว่าเป็นเอาลียาอุลลอฮ์เป็นเอาลียาอุลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ใช้ให้อิบาดะห์พวกเขาเพราะว่าพวกเขานั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และเชคก็พูดถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของพวกเราที่อยู่ในมัสยิดนะก็อาจจะมีคนมาดูเราก็ได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอาจจะมาดูว่าเราทำอะไรกันและก็นอกมัสยิดเราจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นดาอีเป็นผู้ที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฟีซูอัลมีคำถามครับฟีวาฮิดมินอัลอิควานยะกูลحكم القراءة تلاوة القرآن قبل عقد نكاح مثلا يقرأ سورة النساء ของความสงบนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งคุยกันให้ขยับมาใกล้ๆนะครับ ممنوع كلام يا شيخ قل لهم อย่าเพิ่งคุยกันนะครับขอเวลาเชคขอเวลาไม่นานนะครับلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن ثبت عند النكاحخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعم คำตอบของเชคนะครับบอกว่าไม่ได้มีปรากฏจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานก่อนการทำพิธีนิกะห์แต่สิ่งที่มีปรากฏนั้นก็คือคุตบะฮายะที่เริ่มต้นด้วยกับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮมะดูฮูจนกระทั่งจบที่มีการยกอายะยาอัยยุลลซีนาอามันตุกุลลอฮะฮักกุตกอฟนะฮะ خطبة حاجة كاملة نعم อันนี้คือซุนนะห์ جزاك الله خير غير سؤال آخر มีคำถามอื่นอีกมั้ยครับคุยข้างหลังก็ถามได้นะครับผมเอาอันตัสอัลฮะเอาอันตัสอัลลิฮาดรีนอันอัสอัลฮุมกุลละฮุมอิซามายัสอัลอันอัสอัลถ้าไม่ถามเดี๋ยวเชคถามกลับนะครับผมนะมาฮิยาอัรกานุลอิสลามอะไรคือรูกลของอันอิสลามนะครับรูกลอิสลามคืออะไรกัมอะดัดอัรกานุลอิสลามรุกนอิสลามมีเท่าไหร่ฮะ5 قل بالتايلندي 5 ฮะ5 5 تمام ما هي อะไรบ้าง الاول อันแรกครับหะดีษที่เราท่องกันอยู่แล้วนะครับอัรุกนัลอวัลมินอัรกานัลอิสลามأشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله نعم การปฏิญาณตนว่าไม่มีนะครับผู้ใดที่สมควรได้รับการสักการะสมควรได้รับการอิบาดะห์นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้น كل ما عبد من دون الله عبادته باطل أكفر بجميع ما عبد من دون الله ทุกสิ่งที่ถูกเคารพอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นสิ่งที่ใช่ไหมล่ะนะครับ وأثبت العبادة لله وحده ولا شريك له แล้วก็จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นโดยที่ไม่มีการทำชิริกมาเทียบเคียงใดใดเลยกับพระองค์นะ وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب هو عبد بشر وهو رسول عليه الصلاة والسلام نعم แล้วก็การปฏิญาณตนยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละแต่เป็นศาสนทูตของลอเป็นรอซูลของลอสมาตาลาที่พระองค์ทรงมาประกาศศาสนาอัลซานีอัลซานีอัสลาห์ขะตะกุลละฮุมกุลขะตะผิดครับอิซากาลัสศอลาห์ขะตะ
ถ้าหากว่าบอกว่าละหมาดเฉยๆผิดขะตะยะกุลอิกามัสศอลาต้องบอกว่าอิกอมะเพราะว่าคําว่าละหมาดกับว่าอิกอมัสศอลามัลฟัรกันอะไรคือความแตกต่างมุมกินฮาซะยุศอลลีบิลาวุฎูฮาซะศอลลามากามัสศอลาลากินบางคนก็อาจจะละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดก็ได้อันนี้เรียกว่าละหมาดไม่ใช่อิกอมัสศอลาศอลลาวะมากะรอฟาติฮะศอลลาลากินมากามัสศอลาละหมาดโดยที่ไม่อ่านฟาติฮะนั่นคือละหมาดแต่ไม่ได้เรียกว่าอิกอมัสศอลาإذن إقامة الصلاة لا بد يأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله. كأكره إقامة الصلاة เนี่ยมันจะต้องดำเนินไปในรูปแบบที่อัลลอฮ์ได้ใช้ได้วางไว้. ولهذا إحنا جعلنا الإمام هو اللي يصلي إمام المسجد لازم هو الإمام. เช็คตัวอย่างในเคสของอิหม่ามนะครับจำเป็นจะต้องเป็นอิหม่ามนำละหมาดเพราะว่าเขาเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนี้. نعم حتى نرى إمام هو يقيم صلاة أو لا صح أو لا. صح. نعم. เช็คจะได้ดูว่าอิหม่ามัสยิดนี้เนี่ยดำรงเขาเรียกว่าอิกอมะฮ์ศอลาห์แบบไหนจริงๆหรือเปล่าแล้วอันอาติลอันอันลาอัดรีฮูวะกัยฟยุศอลลีมุมกินยุศอลลีคอตะมุมกินมายุกีมัสศอลาห์ซอฮีหรือลาเชคก็จะรู้ว่าเขาละหมาดเป็นยังไงอิหม่ามประจำมัสยิดนี้ครับลากินอิซาศอลลาอันอะรออัลอันอันอัสตะฟีดอะอ์ริฟฮาซาบิฟัฎลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ญะซาอัลลอฮ์คอยรยุกีมัสศอลาห์นะเวลาละหมาดแล้วเนี่ยเชคก็รู้ว่าด้วยกับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามคนนี้นี่นำละหมาดได้อย่างสมบูรณ์ครบถูกต้องนะครับตามรูปแบบกะซาลิกอันตะอัลอานตาติลิลอิมามตะกูลอะนาอุศอลลีอัลอานอันตะตะระตัสมะอะนาอุกีมศอลาห์เอาลาซอฮ์เอ้นะอ์มก็เช่นกันนะครับก็จะใช้ได้พูดถึงฉันเนี่ยได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดหรือเปล่าเนี่ยนะอ์มตะกเราะฟาติฮะลิลอิมามฮัตตะยัสมะอันตะตะกเราะกิรอซอฮีฮะเอาลาเหมือนกันนะครับที่ได้บอกว่าจะละหมาดให้ดูเนี่ยนะเราอ่านฟาติฮะห์หรือเปล่าทำครบหรือเปล่านะครับอัลซาลิธอิตาอัซซะกาญะบิมัตนัลฮะดีษมากาลัซซะกาซะกาคอตะถูกครับต้องมาด้วยกับคำที่ครบอิตาอัซซะกาไม่ใช่แค่ว่าซะกาตเฉยอัรราบิอ4ซอมชะอ์บานเอารอญับรอมฎอนทัรจิมถือศีลอดนะครับเดือนชะอ์บานหรือว่าเดือนรอญับหรือเปล่ารอมฎอนต้องเจาะจงชี้ชัดไปเลยครับว่าเป็นเดือนรอมฎอนอัลคามิสประการที่5ฮัจญ์บัยตุลลาฮ์อัลฮะรอม يعني الذي بمكة لا يوجد حج إلا إلى مكة صح أي نعم ต้องไปทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮิลฮารอมนะครับไม่มีการทำฮัจญ์ที่ใดทั้งสิ้นนะครับเช่นเฮลียนฟีลฮัจญ์ غير มักกะนะครับกัรบะละลาลาลาตุซัมมีนะครับฟีนาสยะฮัจญ์ลา غير บัยตุลลอฮิลฮารอมนะครับก็ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการไปทำฮัจญ์ที่อื่นที่ไม่ใช่บัยตุลลอฮิลฮารอมด้วยนะครับปัจจุบันนี้มีให้เห็นแล้วนะครับลาบุดأننا نتعلم إسلام. เพราะว่าอะไรครับนี่แหละมันถึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอิสลามคืออะไรเพราะที่เราเห็นทุกวันนี้มันมีไปทำฮัจญ์ที่อื่นแล้วที่ไม่ใช่อันตุมฮุนาญะมาอะตุลมัสยิดลาบุดนัชตะมิอ์ نتعلم พวกท่านทุกคนนะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้จำเป็นจะต้องรวมตัวกันแล้วก็ศึกษานะครับเล่าเรียนกันมุสลิมลายุศอลลีลาบุดนะคุซุลมัสยิดนุซาอิดุลานัตรุกุลชัยฏอนمسلم لا يصلي هنا جيرانهم أولادهم أقرباءهم في الحي الذي لا يصلي لازم نأتي به للمسجد يصلي ทุกคนนะครับจะต้องมาที่มัสยิดเพื่อที่จะมาละหมาดนะครับลูกหลานของเราเนี่ย إنسان جاهل نعلمه คนที่เขาไม่รู้เนี่ยจะต้องสอนเขา ندعو غير المسلمين เพื่อที่จะไปเรียกร้องเชิญชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาสู่อิสลาม لابد نعلم غير المسلمين ماذا نحن نعتقد من الإسلام والتوحيد والأخلاقوالدعاء لملك البلاد เราจะต้องสอนคนอื่นคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรเราเชื่ออันไหนอะไรเราศรัทธาในสิ่งใดนะครับศรัทธาในอะไรเราจะต้องสอนพวกเขานะอัสลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมันนะฮูวะจูดิวะกะเราะมะฮ์นูรินัลฮักกะฮักกะนูรซุกนาอิตติบาอะวัลบาฏิละบาฏิลนูรซุกนาอิจตินาบะวัลลอฮุอะอ์ลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาซอห์บิวะซัลลัมวะญะซาอุกุมุลลอฮุค็อยรันวะญะซาอุกุมุลลอฮุบารอกัลลอฮุ